สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่30พฤษภาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็บวกขึ้นได้ 12.20 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะปิดที่ 1,392.45 นะคะมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,380.29 ถึง 1,394.66 นะคะสาเหตุที่ราคาทองคำปรับบวกได้นะคะก็เนื่องจากค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะแล้วก็การปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ทำให้มีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงแรงในวันอังคารนะคะก็ยังช่วยกระตุ้นความต้องการทองคำในตลาดฟิสิกอลให้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยค่าพรีเมียมของทองแท่งในสิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นเป็น7เหรียญนะคะในขณะที่ค่าพรีเมียมในตลาดฮ่องกงก็อยู่ที่4ถึง5เหรียญนะคะแล้วทาง SPDR ก็กลับเข้ามาซื้อทองคำเป็นครั้งแรกนะคะจำนวน 0.9 ตันนะคะส่วนการที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงนะคะก็เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าทางเฟดจะลดการเข้าซื้อพันธบัตรนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงแต่ก็จะมีผลต่อราคาทองคำในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะเพราะถ้าเฟดลด QE ลงไปนะคะทองคำก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงได้เช่นเดียวกันเมื่อคืนก็มีข่าวจากสภาทองคำโลกนะคะคาดการว่าความต้องการทองคำของอินเดียในไตรมาสที่2จะมีที่ประมาณ300ถึง400ตันนะคะก็จะเท่ากับความต้องการของทองคำในปีที่แล้วครึ่งปีนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถช่วยเชยการขายออกของกองทุน ETF นะคะที่ขายทองคำไปในปีนี้ที่ 477.7 ตันนะคะก็ขายไปแล้ว 477.7 ตันสำหรับวันนี้นะคะทั้งราคาทองคำก็เคลื่อนไหวบริเวณ 1,396 นะคะแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดสปอตด้วยนะคะปัจจัยหนุนก็ยังเป็นค่าเงิน US ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเงินบาทที่อ่อนตัวลงนะคะก็ทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้นะคะข่าวของทาง OECD นะคะก็มีการประเมินเศรษฐกิจปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะก็มองว่า OECD มองว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะคะก็จะเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ 4% จากปีนี้ขยายตัว 3.1% นะคะส่วนสหรัฐจะขยายตัว 2.8% นะคะจากปีนี้ที่ 1.9% แล้วก็ยูโรโซนก็จะดีขึ้นนะคะขยายตัวที่ 1.1% จากปีนี้ที่ติดลบ 0.8% แต่ที่เศรษฐกิจจีนนะคะทาง OECD ก็ปรับตัวลดลงมาปรับอัตราการขยายตัวของจีนจาก 8% ในปีนี้เหลือ 7.75% นะคะแล้วก็ปีหน้าคาดว่าจะขยายตัว 8.4% ส่วนญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นนะคะก็มองว่าญี่ปุ่นจะขยายตัว 1.4% ในปีหน้านะคะส่วนปีนี้ขยายตัวที่ 1.6% นะคะแล้วก็ส่วนเศรษฐกิจยุโรปนะคะทางสเปนก็มองก็มีอัตราการขยายตัวที่หดตัวลงนะคะในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะก็หดตัวลงไป 0.5% นะคะเทียบเยนเยียส่วนแบงก์ชาติของกรีซนะคะก็คาดว่าเศรษฐกิจของกรีซจะหดตัว 4.6% อัตราการว่างงานอยู่ที่ 28% นะคะสำหรับในประเทศเองเมื่อวานก็กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% นะคะตามความคาดหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราก็เหลือมาที่ระดับ 2.5% นะคะตอนนี้สำหรับภาพทางเทคนิคนะคะเราก็มองว่าตอนนี้ยังเป็นแนวโน้มหลักก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะแต่ว่าจากแพทเทิร์นของราคาในระยะสั้นเนี่ยอันนี้เป็นภาพกราฟในราย2ชั่วโมงนะคะก็มีการฟอร์มตัวสร้างฐานได้นะคะก็ยังให้แนวโน้มเหมือนเดิมนะคะว่าถ้าสัปดาห์นี้ราคาปิดเหนือ1390-1392ได้นะคะก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้นๆนะคะเป้าหมายก็อยู่ที่บริเวณ 1,420 นะคะแต่ถ้าหลุด1370ลงไปก็อาจจะไปลงไปที่โล1358 1330 1321ได้นะคะ
แนวรับวันนี้ก็ให้ที่1373แล้วก็ถัดมา1358นะคะแนวต้านที่บริเวณเดิม1400ถึง1411ถ้าก็สังเกตวันนี้นะคะถ้ายืน1385ได้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นในแนวโน้มระยะสั้นๆนะคะเราก็ยังให้ทำกำไรในระยะสั้นเพราะว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาลงอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็ซัพพอร์ตแนวรับแนวต้านนะคะพูดไปแล้วส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนลดลงไปถึง 106.59 จุดนะคะหรือว่า 0.69% นะคะมาปิดที่ 15,302.80 นะคะก็อันนี้ก็ยังกังวลว่าเฟดจะลดโครงการซื้อพันธบัตรนะคะแล้วก็มีผลทำให้อัตราพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นนะคะหุ้นปันผลก็มีราคาร่วงลงมานะคะส่วนค่าเงินบาทนะคะเมื่อวานปิดไปที่ 30.15 นะคะแต่ว่าระหว่างวันก็อ่อนตัวทะลุ 30.2 ไปนะคะค่าเงิน US ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมากนะคะเมื่อเทียบกับเงินเยนแล้วก็เงินยูโรนะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันดิบในสเม็กก็ปรับตัวลดมา 1.9 เหรียญนะคะปิดที่ 93.13 ส่วนไอซ์เบรนท์ก็ลดลงไป 1.80 เหรียญนะคะปิดที่ 102.43 อันนี้ก็เป็นความกังวลต่อประสงค์น้ำมันนะคะที่ไม่แน่นอนในตลาดโลกหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงส่วนทาง SPDR ก็เข้ามาซื้อทองคำเป็นครั้งแรกนะคะ 0.9 ตันนะคะเรามาดูเทคนิคของซิลเวอร์กันนะคะโลหะเงินก็ยังแกว่งตัวในกรอบอยู่เหนือ22เหรียญ นะคะขณะที่ RSI ก็แกว่งตัวที่50นะคะแนวโน้มก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็คาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบ21ถึง23เช่นเดิมนะคะแนวรับที่บริเวณ 20.9 ถัดมาที่ 19.8 แนวต้าน 23.1 แล้วก็ถัดมาที่ 23.5 ส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทก็อ่อนค่าลงแต่ระดับ 30.23 นะคะก็ตอบรับกับการลดดอกเบี้ยนโยบายลงมา 0.25% นะคะ RSI เริ่มอ่อนแรงเข้าเขตโอเวอร์บอทก็วันนี้มีแนวรับบริเวณ 29.95 ถัดมา 29.65 ส่วนแนวต้านมีที่บริเวณ 30.25 แล้วก็ 30.5 ราคาน้ำมันดิบไอซ์เปนนะคะก็ผันผวนในกรอบไซด์เวย์นะคะโดย RSI อ่อนตัวในลักษณะเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 104.25 ถัดมาที่ 104.7แนวรับที่บริเวณ 101.6 แล้วก็ถัดมาที่ 100.4 นะคะสำหรับการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคาซิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ